สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านข่าวเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้เลยค่ะ Humanocracy โมเดลการทำงานแบบใหม่ที่หัวใจคือคนเล่มนี้นะคะเขียนโดยแกรี่ฮัมเมลและมิเคเลซานินีค่ะแปลโดยสุวิชาจันทร นะคะจากสำนักพิมพ์ How To ค่ะนี่คือหนังสือสำหรับมนุษย์ทำงานอย่างแท้จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ทำงานในองค์กรหรือในระบบราชการก็ตามค่ะซึ่งเรามักจะตั้งข้อสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามที่จริงๆก็รู้คำตอบดีนะคะแต่ไม่สามารถบอกใครได้อยู่ตลอดเวลาเช่นทำไมนโยบายที่ออกมาใหม่เนี่ยถึงไม่สอดรับกับคนทำงานด่านหน้าที่ต้องเจอลูกค้าตลอดเวลาแล้วหัวหน้าเราเนี่ยวันๆเขาทำอะไรบ้างปัญหาก็ไม่ช่วยแก้ดีแต่เสนอหน้าในห้องประชุมนะคะแล้วบริษัทเราเนี่ยมันก็คงจะโตไปกว่านี้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ Google ไม่ใช่บริษัทชั้นดีที่มีแต่เทคโนโลยีช่วยทำงานหรือมีแต่คนระดับสุดยอดหัวกะทินะคะเล่มนี้ล่ะค่ะจะทำให้คุณเห็นว่าทุกองค์กรเนี่ยมันมีปัญหาคล้ายกันโดยเฉพาะในองค์กรแบบเก่าที่มีลำดับขั้นในการบริหารงานที่พอเจอความ disrupt ปั๊บเนี่ยก็ทำท่าว่าจะส่วนเซนะคะและหลายองค์กรก็กำลังจะเข้าสู่ความล่มสลายค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่องค์กรเหล่านี้เนี่ยลุกขึ้นมาแก้ปัญหาโดยใช้ระบอบมนุษยธิปไตยนะคะซึ่งมันต้องใช้เวลานานพอแล้วก็ผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ตัวเลขผลประกอบการที่มันจะดีขึ้นเท่านั้นบรรยากาศการทำงานภายในทีมเนี่ยก็จะสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยค่ะที่สำคัญก็คือแบรนด์ที่เคยใกล้ตายเนี่ยจะกลับกลายมาเป็นอันดับหนึ่งในตลาดนะคะอย่างเช่นแบรนด์ไฮเออร์ค่ะผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็นูคอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลักการแห่งมนุษยธิปไตยเนี่ยประกอบไปด้วยพลังทั้งหมด6อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะพลังแห่งความเป็นเจ้าของด้วยการจัดสรรอำนาจการตัดสินใจเนี่ยลงไปสู่ทีมงานค่ะมีการแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานย่อยที่มีคนทำงานไม่เกิน50คนแล้วก็มีนโยบายแบ่งปันผลกำไรให้กับพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงค่ะข้อที่2พลังแห่งแนวคิดคู่ควรนิยมเช่นการให้ค่าตอบแทนตามความสามารถโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งนะคะและผู้มีอำนาจที่แท้จริงเนี่ยก็ควรจะมาจากคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีคุณภาพที่เหมาะสมอย่างแท้จริงค่ะข้อที่3พลังแห่งชุมชนหมายถึงการสร้างภารกิจที่ทำให้ผู้คนในองค์กรเนี่ยมองเห็นความสำคัญแล้วมารวมตัวกันเพื่อลงมือทำให้เกิดความสำเร็จค่ะการใช้การสื่อสารแบบเปิดข้อมูลโปร่งใสเพื่อให้เกิดการรวมพลังแบบใจถึงใจและการสร้างบรรยากาศขององค์กรให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นที่ปลอดภัยสำหรับการเป็นตัวของตัวเองค่ะข้อที่4พลังแห่งการเปิดกว้างหมายถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยได้ลองคิดลองทำลองเสนออะไรใหม่ๆโดยยังไม่ตัดสินนะคะแต่เฝ้าดูและสนับสนุนค่ะรวมถึงการหาความท้าทายใหม่ๆการยอมรับสิ่งใหม่ๆหรือเทรนด์ใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงค่ะข้อที่5พลังแห่งการทดลองมันคือเสรีภาพที่สำคัญที่สุดนะคะที่องค์กรสามารถมอบให้กับพนักงานได้ไม่ว่าสิ่งที่พนักงานกำลังทดลองอยู่นั้นเนี่ยมันจะออกมาสำเร็จหรือล้มเหลวแต่กระบวนการเหล่านี้ล่ะค่ะจะช่วยให้องค์กรเนี่ยก้าวสู่อนาคตได้ก่อนใครๆนั่นเองค่ะข้อที่6พลังแห่งพาราด็อกซ์หมายถึงการที่เรามีทางเลือกที่ดีทั้งสองทางแต่มักจะขัดแย้งกันเองจนทำให้เราเนี่ยตัดสินใจลำบากแต่เรื่องนี้นะคะมันแก้ไขได้ด้วยหลักการสร้างความสมดุลช่วงเวลาที่เหมาะสมและการรายงานเพื่อความโปร่งใสนี่แหละค่ะคือปัจจัยที่จะทำให้พลังแห่งพาราด็อกซ์มันเห็นผลนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นหลักการสำคัญของมนุษยธิปไตยที่รวบรวมมาจากผู้บริหารชั้นแนวหน้านะคะซึ่งเป็นแนวทางกว้างๆที่ครอบคลุมการสร้างองค์กรในรูปแบบใหม่ค่ะที่จะกลายเป็นสายพันธุกรรมของระบอบมนุษยธิปไตยต่อไปในวันข้างหน้านะคะในเล่มค่ะเขายังมีวิธีการบอกไว้เป็นขั้นตอนเลยนะคะว่าองค์กรที่ต้องการเริ่มใช้ระบอบนี้มันต้องเริ่มทำอะไรอย่างไรบ้างและยังมีกรณีศึกษาจากองค์กรทำงานในโลกนี้นะคะทั้งที่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่เป็นสตาร์ทอัพหรือเป็นองค์กรที่เคยสำเร็จแต่ตกต่ำลงหรือเป็นองค์กรที่ดีงามอย่างต่อเนื่องเล่มนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเต็มคาราเบลมากๆนะคะไม่ว่าองค์กรจะเล็กหรือใหญ่ค่ะหรือต่อให้มีความไฮเทคมากมายแค่ไหนการใช้ระบอบมนุษยธิปไตยก็ยังเป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้องค์กรเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนมีคุณภาพคนทำงานมีความสุขและผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านข่าวเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ